ักสะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะทุกคนคะมาแล้วค่ะสำหรับ Minecraft Mod Sky B ค่ะวันละ5นาที10นาทีโอเคมิวเพิ่งค้นพบอะไรบางอย่างตรงเนี้ยเราคิดว่าต้องกดย่อง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 เพื่อให้พืชผักโตใช่ไหมที่จริงไม่ค่ะเราต้องกดวิ่งวิ่งไปวิ่งกลับโอ้วิ่งไปวิ่งกลับก็แค่เนี้ยโตทั้งเพลงดูสิเป็นวิธีการฟาร์มพืชที่ง่ายมากอะถ้าเรามีพืชก็หมายความว่าเรามีปุ๋ยดูดิโอ้แกวิ่งไปวิ่งมาเก็บแค่นี้เองมันว้าวจริงๆนะเนี่ยแป๊บเดียวก็ได้มาเยอะเลยนะแป๊บเดียวนี้ได้แบบโอ้เอามาใส่ในกล่องนี้เลยค่ะนี่แหละเอามาทำบนมิวนั่นเองอุ้ยบนมิวเราในกล่องนี้เราก็เก็บไว้แล้วในกล่องนี้ก็มีอ่ะอย่างแรกเราต้องหาผึ้งก่อนในเควสเนี่ยมีเรื่องเกี่ยวกับผึ้งมากมายแต่เขาไม่ได้บอกเราเลยว่าจุดสตาร์ทเริ่มต้นในการหาผึ้งอ่ะมันจะต้องไปเส้นทางไหนใช่เราก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเส้นทางนี้ค่ะเดี๋ยวลองดูซิว่าจะใช่หรือเปล่านี่เลยจากบล็อกกระดูกแสงค่ะแสงแห่งดวงดาวเฮ้ยเดี๋ยวนะคือแสงแห่งดวงดาวเนี่ยถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมคะมันสามารถทำเป็นหลายเส้นพร้อมกันได้นะจริงค่ะสมมุติแบบนี้อ่ะ3แล้วกันลิงนี่ลิงหลายเส้นพร้อมกันได้ไหมโอ้ว้าวนี่3เส้นเอ้ยนั่นไงคะ3เส้นพร้อมกันสิจะแสงแบ่งไหมโอ้เหมือนมันแบ่งแสงค่ะพอแบ่งแสงก็เลยทำให้ช้าลงแต่ได้ทีละ3เลยนะเริ่มรู้สึกเสียงนี้นั้นย้ายดีกว่าค่ะมาเสียงดังซึบๆๆเรื่อยๆอ่ะย้ายไปอยู่โซนอื่นก่อนมีของที่สามารถคราฟได้หน้าตาอย่างนี้เขาบอกว่ามันคือแท่ง DNA เปล่าเอาทำอะไรได้บ้างนี่แล้วก็ถ้าดูสูตรครับมันไม่ผิดค่ะผสมกับไม้แพลงแล้วก็ไม้ล็อกจะได้เป็นฐาน DNA ค่ะถามว่าทำอะไรได้ยังไม่ทราบเหมือนกันอ่ะวางลงไปก่อนโอ้ฐานตั้ง DNA มี DNA อยู่ตรงกลางนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวลองดูง่ายๆแล้วกันเนาะเอาคอปเปอร์สโตนมาสัก1บล็อกค่ะจำไม่ผิดตรงนี้เป็นจาความร้อนสูงโหลความร้อนสูงค่ะมันสามารถที่จะทำ DNA ต่างๆได้นะนี่ไงเห็นมั้ยมีค่ะ DNA พึ่ง DNA อะไรอย่างงี้เฮ้ยน่าสนใจแต่เราจะเลือกตรงนี้แน่โปรเซสได้คอบบอสโตน B DNA ค่ะ DNA ของพึ่งที่เป็นพึ่งคอบบอสโตนจริงเหรออย่าบอกนะว่าเราจะได้พึ่งเป็นตัวด้วยวิธีการนี้เขาบอกสโตนบีดินเอค่ะเขาให้มาคลิกขวาที่ตรงนี้อุ้ยเดี๋ยวดูไหนเรามีดอกไม้ไหมเรามีดอกไม้ไหมไหนสนใจดอกนี้ไหมไม่ไหนสนใจดอกนี้ไหมไม่โอ้เราได้พึ่งมาแล้วค่ะมาเป็นตัวเลยเดี๋ยวนะจำได้ว่าคราฟหลังพึ่งไว้อยู่โอเคตรงนี้เลยค่ะนี่ไหนฮัลโหลนายสนใจบ้านนายไหมยังไม่ยอมเข้านายนี่บ้านนายนะไปแล้วค่ะไปนู่นแล้วเขาพยายามมองหาดอกไม้เราไม่มีดอกไม้ให้นะตอนนี้ค่ะโอ้ปาล์มเลยสิรออะไรนั่นดอกไม้สีแดงโอเคดอกป๊อปปี้ค่ะแล้วก็ขอดินหน่อยเขาอยากหาดอกไม้เรารู้เลยแค่มองพฤติกรรมการบินก็รู้ค่ะสนใจไหมมีดอกไม้โนสนโนแคร์เดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าพึ่งคอบบอลสโตนอ่ะมันจะเป็นเหมือนมอสนั้นค่ะที่อาหารของเราก็คือคอบบอลสโตนไปนู่นละมาละเฮ้ยเหมือนใช่นั่นน่ะเหมือนเริ่มบินมาค่ะบินมาแล้วบินมาละอ้าวมาแล้วค่ะหมุนอย่างนั้นแปลว่าอาหารเขาแน่นอนแต่คำถามคือเนี่ยนายคิดว่านี่คือบ้านนายไหมสิ่งที่เราต้องทำคือทำที่อยู่ของเขาในแบบเวอร์ชันมอดของเขามันมีสุดคราฟอยู่นะนี่เลย
เอ้ยมาเลยอ่ะเราต้องการที่ตัดขนแกะแต่เราจะไม่ได้เอาไปตัดขนแกะไปตอนนี้เป็นเคลต้องเผาค่ะเผาให้เป็นอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือดินเหนียวเดี๋ยวนะเข้าไหมอ้าวเข้านี่นะแล้วทำไมตอนแรกไหนไม่เข้าตอนแรกไม่เข้าตอนนี้เข้าแล้วหนาแหวชัดเจนค่ะตัวเลขขึ้นเลยอ่ะโอ้โหได้มาแล้วได้เสียมาค่ะ2ครับรวมเป็น1เรียบร้อยเอามาทำอะไรนี่ไงปึ๊บได้เป็นหญ้าค่ะคือในเนี้ยถ้าเรามีสตริงใช่ไหมเราสามารถคราฟรังผึ้งอ่ะเท่าไหร่ก็ได้ค่ะเพราะไม่ต้องใช้น้ำผึ้งในการคราฟรังผึ้งนั่นเองนี่ไงเห็นปะเรามีสตริงเราคราฟได้ทีนี้พอเราได้รังผึ้งมาใช่ไหมคะคราฟรวมกับหญ้าอีกรอบหนึ่งค่ะนี่อัปเกรดเป็นเทียร์หนึ่งแน่เป็นที่เลี้ยงผึ้งในมอสของเขาค่ะกดเข้าไปข้างในได้ไหมกดเข้าไปข้างในได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เหมือนกันมันแทบไม่ต่างกันเลยนะเนี่ยน้ำผึ้งได้0.5เหมือนกันเลยค่ะระดับหนึ่งโอ้โหโอ้โหขั้นสุดท้ายของผึ้งโอ้ผึ้งอยู่ได้9ตัวค่ะแต่ใช้เนเธอร์สตาร์อัปเกรดนะหลังผึ้งใช้เนเธอร์สตาร์ผึ้งเคยเห็นเป็นครั้งแรกมาสร้างบ้านให้นอนกันดีกว่าค่ะตรงนี้เลยแล้วกันเว้นที่ว่างไว้ไปเดินข้างหลังนิดนึงบ้านนอนน่าจะขนาด3 × 3ค่ะก็ถือว่าใหญ่แล้วนะนี่3ใช่ไหมอ่ะนี่บ้านนอน1ฝูงใหญ่ไปมั้ยเนี่ยเอ้ยมีวัวกำลังพอดีขนาดนี้แล้วค่ะอุตส่าห์จะทำ 3×3 นะมัน 3×2 นี่นะเอาล่ะวางใหม่ค่ะเฮ้ยน่าใช้เลยมูลี่ใช่ไหมคะเออก็ดูดีนะโอ้โอ้มีประตูแบบนี้ด้วยแต่พึ่งน่าจอกได้แหละดังนั้นเราจะไม่ใช้ค่ะสวยมากเลยกระบอกเป็นประตูแบบตะวันตกค่ะโอ้แสงเงาเรานั่นแหละแสงอะไรโอ้ยนึกว่าแสงเอเลี่ยนเปล่าแสงตัวละครเรานั่นแหละนั่นแหละตัวละครเราเดินเนี่ยอย่างน่ากลัวเลยมันคือแสงสะท้อนจากเจ้าตรงกลางนี้อ่ะเนี่ยบ้านของพึ่งได้แล้วค่ะเราใช้มูลี่ในการตกแต่งทางด้านนี้ส่วนด้านในนั้นก็เป็นกระจกนั่นเองเออได้แล้วสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมีมูลี่อยู่ด้านหน้านี้ด้วยนี่แล้วข้างในนี้ก็เป็นกระจกอ่ะทีนี้เนื่องจากเราไม่แน่ใจระบบวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากผึ้งใช่ไหมเราก็จะขอแบบคลาสสิกก่อนแล้วกันค่ะวิธีนี้เลยแคมป์ไฟไม่ให้ผึ้งแบบตื่นค่ะตื่นแล้วทำร้ายเราเวลาที่เราเก็บน้ำผึ้งเอ้วางไปเปิดประตูวางลงไปค่ะและที่เราต้องวางแถบดอปิดเพราะว่าเราต้องกลัวว่าเจ้าตัวน้อยอ่ะจะไม่ฉลาดเดี๋ยวไปเล่นในกองไฟทั้งตัวน้อยตัวโตค่ะตัวโตอ่ะน่าจะเข้าไม่ได้แต่ตัวน้อยเนี่ยน่ากลัวมากเลยเดี๋ยวจะไปบินเล่นกองไฟแล้วตายค่ะเขาบอกว่ามันมีโหลใส่ผึ้งได้โอ้ได้จริงด้วยโอ้ยตาแดงเลยโกรธหรือเปล่าเนี่ยนั่นสิผึ้งในโกรธเราหรือเปล่าไอ้ไม่โกรธแต่เขาบอกว่าไม่มีข้าวกินมนุษย์ได้ค่ะได้เรารู้แล้วว่าเจ้านั้นชอบกินมากเลยก้อนหินใช่ไหมเดี๋ยวเอาไปไว้ให้นี่ก้อนหินอยู่ตรงนี้แล้วกันอ่ะเป็นไงอุ้ยเราทำมาไว้2อ่ะจัดไปอีก1ตัวจับแล้วตาแดงอ่ะน่ากลัวมากเลยนะคะเนี่ยเฮ้ไม่ no ไม่ให้ออกอยู่นั่นแหละอยากจะออกมาทำไมทำลายบ้านทิ้งก่อนเลยน้ำผึ้งเต็มแล้วเก็บนี้ด้วยนี่ได้ไหมเอ้ยได้ว่าแล้วไม่ต้องใช้เสียหรอกนี่เลยค่ะทำมาใช้แทนได้ทุกอย่างโอ้ยได้มาแล้วสิดีนี่เอาออกไปเอาออกเลยค่ะอย่าให้เขาสนใจข้างนอกให้เขาสนใจแต่ด้านในก็พอทุกคนคะมีไปดูมาแล้วมันทำได้หลายแบบเลยน้ำผึ้งนะเราจะเอาผึ้งพื้นฐานก่อนของที่เราต้องใช้อ่ะ
มาเลยโอ้โหได้หลายแบบใช่ไหมนี่คืออะไรนี่คือพึ่งแบบพึ่งค่ะพึ่งแบบปกตินั่นเองเรามีพึ่งหินแล้วใช่ไหมต่อไปค่ะพึ่งดินไงล่ะจัดไปได้พึ่งดินมาแล้วไหนเอ่ย DNA ค่ะนี่ไง DNA พึ่งดินต่อไปก็พึ่งไม้ค่ะเราเลื่อนหาได้ไหมก็เลื่อนได้อยู่นะแต่อาจจะหายากค่ะนี่เสิร์ชดีกว่าไปพึ่งไม้แต่รู้สึกว่าจะช้าใช่ไหมถ้าช้าอย่างนี้เราสามารถทำให้เพิ่มมากกว่านี้ได้ค่ะอย่างแรกต้องหาโซแซนนี่น้ำออร์แกนิกมาเลยโอ้โหต้องเสิร์ชทั้งหมดเลยเหรอโอเคจัดไปนี่ถ้าเรามีซีดกับน้ำค่ะรวมกันก็จะได้เป็นน้ำออร์แกนิกแล้วเอาน้ำออร์แกนิกค่ะไปผสมกับทรายเราจะได้เป็นโซแซนแล้วก็สามารถคราฟต์ต่อได้เป็นนี่ไงล่ะโตแคมป์ไฟโอเคนี่ค่ะน้ำออร์แกนิกมาแล้วต่อไปโซแซนโซนี่ไงมีอะไรบ้างถ้าใช้ดินจะเป็นโซซอยใช้ทรายเป็นโซแซนโอเคก็ปี้ไว้นี่กดเลยค่ะวิธีการหาโซแซนแบบง่ายจัดไปไหนเสร็จแล้วยังเอ้ยพึ่งไม้ค่ะต่อไปพึ่งทรายเฮ้ๆไปเลยของพื้นฐานของที่ต้องมีได้เวลาเรียกพึ่งแล้วค่ะดินเอสปอนเนอร์มาเลยพึ่งไม้หน้าตาเหมือนไม้เลยนะเนี่ยแล้วก็พึ่งน้ำค่ะใช้น้ำนั่นเองในการสร้างพึ่งขึ้นมาพึ่งดินค่ะหน้าตาอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายสีขาวๆพึ่งทรายโผล่ตาแดงทุกตัวเลยนะเนี่ย5ทํา5ค่ะเก็บได้เลยเนาะไม่โกรธเนาะเอ้าเก็บไม่ได้ค่ะมันคือกรงเวอร์ชันพิเศษอ่ะใช้อะไรเก็บอ่ะใช้ที่ตัดขนแกะจะได้มั้ยนะดูสิโอเคได้ค่ะได้ถือว่าได้แล้วเหมือนเขาอยากจะออกหรือเกินนะเนี่ยได้นี่มาแล้วค่ะลังพึ่งแบบคอบโบสโตนโอ้โหยอดเลยต่อไปอะไรพึ่งไม้ใช่ไหมอาหารของเขาก็น่าจะเป็นไม้ค่ะนี่เลยพึ่งดินอาหารดินแน่นอนตัวต่อมาพึ่งทรายค่ะเอ้ยอาหารก็ต้องเป็นทรายสิตัวเองแล้วอย่างสุดท้ายแปลกประหลาดที่สุดพึ่งน้ำค่ะปกติพึ่งจะหลีกเลี่ยงการโดนน้ำแต่เจ้าตัวนี้บอกว่าไม่นายบินออกมาใช่ไหมนายแอบออกมาใช่ไหมได้เฮ้ยหรือไม่เกิดตามธรรมชาติหรอ เวลาเกิดในที่มืดแบบสุ่มเกิดอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยอาจจะเป็นไปได้อาหารที่แปลกประหลาดของเขาที่สุดคือเขาบอกว่าเขาโดบน้ำเป็นอาหารนะตัวเองอยู่นะได้ตั้งแบบนี้ระวังน้ำได้ไหมวัดเอ้ยได้เน่ขวางแล้วนั้นไงไปหาน้ำแล้วก็เอ้ยเป็นพึ่งที่ไม่โดนดาเมจจากน้ำโอ้ยเอ้ยพึ่งตัวเนี้ยแจ่มว้าวจริงมันแหกกฎของพึ่งในไมโครฟเลยอะพึ่งในไมโครฟจะหลีกเลี่ยงการโดนน้ำแค่โดนฝนเขาก็ตายแล้วเจ้าตัวนี้บอกโอ้ยน้ำอะมันก็คือน้ำที่แสนจะแบบสดชื่นยังไงล่ะโอ้ยเป็นพึ่งที่สุดยอดมากไอ้เจ้าตัวแรกแอบออกมาใช่ไหมนายนี่เนี่ยรู้สึกเขาอยากจะออกจากมูลีอ่ะสงสัยเราต้องหาบล็อกมากั้นตรงนี้ไปละผมมูลีเหมือนจะแบบเพิ่งบอกเฮ้ยเราออกได้ประมาณนั้นน่ะนี่ไงตัวนี้ก็อยากจะออกเฮ้ยเขารู้ว่าเขามองว่ามันเป็นประตูที่เขาน่าจะออกได้เขาก็เลยมาอยู่แถวๆนั้นโอ้อ้าวตรงนี้ไม่มีโอ้ยังไม่มียังเหลือพื้นที่โซนว่างอยู่ก็แต่ตอนนี้เราก็ได้พึ่งพื้นฐานมาแล้วนะอยู่ในนี้เลย ปิดม่านเปิดม่านได้นายอยู่ในนั้นอย่าออกมานะคือวางกระจกมันไม่สวยอ่ะณตอนนี้เราแกะสลักกระจกไม่ได้ไงกระจกมันก็เลยแบบไม่เป็นกระจกที่เรียบเนียนค่ะก็เลยวางมูลีแทนแต่ว่ามูลีเหมือนพึ่งเขาจะพยายามออกเนาะอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นวัสดุอย่างอื่นแต่พาร์ทนี้ค่ะเราได้พึ่งมาแล้วเป็นไงน่ารักใช่ไหมล่ะได้มาหลายตัวเลยค่ะเป็นพึ่งที่มีประโยชน์ทั้งนั้นเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าค่ะสำหรับ Minecraft Sky B 2เนาะพาร์ทนี้บ๊ายบายค่ะเฮ้ยอ้าวว่าแล้วเพอเก็บข้าวนั่นเองไม่เป็นไรแค่ต้นเดียว